ทีครับเราเห็นพี่มาเชียร์น้องน้องมาเชียร์พี่แต่ไม่ใช่กับคู่นี้ครับเพราะว่าทั้งคู่ครับเขาเตรียมเทคนิคมาฟาดฟันกันอย่างเต็มที่ไปพบกับความน่ารักของคู่นี้กันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชาพัฒน์แก้วหาวงชื่อเล่นกระต่ายอายุ24ปีมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะกระต่ายตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ลูกหนูรับจ้างร้องเพลงทั่วไปค่ะแล้วที่ผ่านมาได้ไปร้องเพลงที่ไหนไหมลูกตอนนี้โควิดระบาดไม่มีงานค่ะแล้วหารายได้จากอะไรอะลูกที่ร้านที่บ้านหนูเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆค่ะเปิดกับคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยร้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไงมั้ยใช่ค่ะเป็นอาชีพค้าขายของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเปิดขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้องเพลงด้วยจริงปะร้องเพลงในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าก็บางทีหนูก็ร้องให้ลูกค้าฟังก็มีค่ะแล้วได้ติ๊บไม่ได้ติ๊บไหมลูกมีได้บ้างค่ะเออดีจังเลยแล้วเริ่มร้องเพลงได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นของหนูคือคุณพ่อค่ะคุณพ่อชอบเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังตั้งแต่หนูยังเด็กๆค่ะหมายถึงคุณพ่อเป็นคนสอนด้วยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็เลยชอบร้องเพลงเลยใช่ค่ะแล้วเคยมาไมค์ทองคำไหมลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้มายืนบนเวทีนี้ค่ะมันก็ต้องโชว์เต็มที่วันนี้ร้องเพลงอะไรลูกคอยทางที่นางรองของแม่นางสิริพรค่ะใจผู้สาวอำเภอนางรองถูกความหม่นหมองครอบครองมานานแรมปีผู้บ่าวบนคนไกลอ้ายบ่ใหญ่ดีถนนหมายเลข24บ่มีรถอ้ายผ่านมาข้าหมูข้างทางเคยนั่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้างนั่งร้องทุกคราเกือบปีแล้วอายบ่มานั่งกอดสัญญาเหงาใจเป็นจังใดหรืออายมีใครครอบครองน้องเป็นนางรองเหมือนชื่ออำเภอหรือคือถ้าหากลุงโน้ตชอบเสียงหนูคือมันชัดดีมันชัดถ้อยชัดคำฟังได้แบบไม่ต้องเอียงหูฟังว่าเธอกำลังจะพูดอะไรกำลังจะร้องออกมาเนี่ยมันเป็นคำว่าอะไรแต่ถ้าเกิดลบคำคมของเสียงมีแหบมีพร่าหน่อยนะจะเพราะมากเลยอ่ะยังอื่นหนูทำได้ดีแล้วลูกกระต่ายเป็นคนเสียงน่าฟังนะลูกนะแล้วก็ร้องเพลงเป็นแต่ภาพรวมวันนี้มันอาจจะมีเรื่องของลูกเอื้อนหางเสียงที่มันขมวดไม่ได้อะไรก็หลายๆจุดอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังผ่านเกณฑ์อยู่ลูกครูมองว่าเสียงกระต่ายและภาพรวมการร้องนี่ถ้าครูเป็นเจ้าของรถแห่ครูจะจองตัวนะหรือว่าเป็นคณะเป็นหัวหน้าคณะหมอลำซิ่งก็จะจองเหมือนกันคือเสียงยี่ห้อดีมากลูกส่วนรายละเอียดการร้องเพลงก็อยู่ในเกณฑ์ดีลูกแต่บางครั้งก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเสียงแบบนี้ร้องแบบนี้จะลงตัวกับเส้นทางสายประกวดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าสายมืออาชีพครูว่าหนูเป็นคนหนึ่งเลยที่บอกว่าสายประกวดมีปัญหาอยู่บ้างก็เพราะว่านี่แหละอย่างที่พี่สุบอกบางทีมันจะมีอาการเพี้ยนต่ำค่อนข้างจะเยอะในวิธีการร้องนะเพราะถ้าอยากได้ทั้งสองอย่างก็ต้องซ่อมแซมทำยังไงมันจะไม่เพี้ยนและเอายี่ห้อที่ดีมาขายมันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเสียงชัดเจนดีสวัสดีครับสวัสดีครูสลานะครับแล้วก็ครูสุนารีนะครับแล้วก็ครูโน้ตด้วยนะครับครับผมชื่อนายประยุทธ์แก้วหาวงนะครับชื่อเล่นชื่อยุทธนะครับอายุ26ปีมาจากจังหวัดสระแก้วครับประยุทธ์แก้วหาวงเมื่อกี้มีใครแก้วหาวงมีไหมน้องสาวครับชื่อกระต่ายป่ะใช่ครับนางรองนางรองนามสกุลแล้วก็โอ้พี่น้องร้องเพลงทั้งคู่เลยครับแล้วตอนนี้ยังทำอะไรอยู่ครับยศเป็นอาชีพรับจ้างร้องเพลงทั่วไปครับอิสระครับร้องก็ไปร้องกับน้องสาวนี่หรือเปล่าส่วนมากจะไปคนละงานครับแล้วช่วงโควิดนี้งานเป็นไงเมื่อกี้ถามน้องไปแล้วพี่อ่ะหายเลยครับเหมือนกัน
ครับเหมือนกันครับแล้วทําอะไรอ่ะช่วงไม่ได้ร้องเพลงแล้วทํางานอย่างอื่นด้วยมั้ยตอนนี้ก็ตอนเช้าผมจะออกตลาดขายไก่ย่างกับพ่อครับแล้วก็น้องสาวก็จะช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านแล้วรายได้เป็นยังไงครับรายได้รายได้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมกับการขายไก่ย่างอ่ะนะตกลงตกลงรายได้ตกลงโอเคหมายถึงตกลงครับแสบนะเนี่ยแสบนะเนี่ยตอนนี้จะร้องเพลงอะไรครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอครับสุดเด้อไอ้ขอเป็นแรงใจไอส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมวังหัวน้องหักเขาสองเฮาจึงแยกกันยากหมดสิทธิ์ได้เดินเคียงข้างแต่ยังคิดฮอดบ่เศร้าเพื่อน้องบังเอิญเผชิญความมนมีความบุญบนกวนใจจนทำให้เหงาต่อสายมาเด้อก็ต้องอายเว้ากับแฟนเก่าเมื่อเธอยังมีชื่อเจ้าแม้เราเลิกกันนานปีหากเขาเป็นตาอย่าลืมหาทางส่งเขาแม้เพียงถูกเศษความงามอย่าเก็บไว้เด้อคนดีแม่นดีลีอยู่บ่เข้ามาว่าถูกแฟนย่ำยีชอบคนร้องเพลงแบบเนี้ยเต็มปากเต็มคำเลยสาดใส่สู้กันเลยอ่ะเนาะไม่ต้องออมกันแล้วเรามีลูกเอื้อนหลายๆลูกที่หยุดร้องนะผมชอบไม่รู้ว่าสองท่านชอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมชอบแล้วอ่ะสุนารีชอบไหมค่ะชอบเสียงมากเลยครับครับชอบเสียงของยุทธมากเลยครับเสียงหนากว้างกังวานแล้วก็เพราะด้วยครับโดยเฉพาะตอนพูดนะชอบมากตอนพูดเหมือนมิติทุ้มกลางแหลมมันมาครบมากแต่พอร้องปุ๊บมันเหมือนมีอาการดรอปนิดจากฟังเสียงน้องสาวมาฟังเสียงพี่ชายครับก็เป็นยี่ห้อเดียวกันคือมันเป็นเสียงแล้วก็วิธีการร้องในพื้นที่ของมืออาชีพซึ่งมันได้เสน่ห์มันได้รสชาติในแบบไปกับรถแห่หรือร้องอยู่หน้าเวทีลัมซิ่งหรืออะไรต่างมันได้ฟิลนั้นแต่ถ้าหากว่ามาร้องในพื้นที่ของการแข่งขันซึ่งต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนี่มันอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องปรับซึ่งวันนี้อย่างที่ทุกคนรู้สึกก็คือจุดเด่นก็คือพลังเสียงและความมีเสน่ห์ในน้ำเสียงของยุทธนะครับแต่จุดอ่อนที่ครูมองเห็นก็คือยุทธมีอาการดึงจังหวะคือเล่นคำได้แต่เล่นช้าแต่รวมๆแล้วเป็นคนร้องเพลงมีเสน่ห์มียี่ห้อมีเอกลักษณ์ของตัวเองผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับโอ้โหถือได้ว่า2พี่น้องคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวเทคนิคแต่ละคนสุดยอดมากเลยครับ